ค่ะจอดดีๆนะคะหนึ่งสองรุดมือไหนทุเรียนเสียหายหรือเปล่าโอเคน้องเบลคิดน้องเบลน้องเบลย่างตัดตัดโอ้ยอีกอีกนึงดูก้านดูขนาดก้านกับมีดดูนี้ใหญ่โคตรรุ่น2วันนี้ตัดลูกนี้ฉลองตัวนี้ย่างส่งออนไลน์ครบ1ตันนะครับไล่วรปัตรตัดเลยคุณยายอนุญาตตัดแล้วตัดเลยป๊าๆมาน้องมามาดูดิพี่เบลลูกนี้จะตัดแล้วนะโอ้สวัสดีครับมุดมุดมาเอามุดมามุดมาเดี๋ยวมาเอามาทางนี้ก็ได้ลูกนี้อยู่กับเราตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะเอามาก็มีตะเคียนหนึ่งจอกจ้ำโอ้ยอัดได้ไปตั้งกล้องเลยตั้งไหนแล้วซอยตัวนี้ลงน้ำตัวอุ้ยซอยขวานตัวนี้ลงดูพี่เบลดูหนึ่งสองสามสี่ห้าผูสมบูรณ์มากมากน่าจะลูกสิบกิโลกว่านะเนี่ยเดี๋ยวป้าตัวสั่นนี่มันหนักสั่นเลยมันหนักมากเกย์ไม่ไหวขึ้นไปปีนเองนะคะโอ้ยมาใช้รถได้สวยมากจะลูกเท่สวยฝีมือน้องน้ำเบลถ่ายคลิปวันนี้ที่ไหนไม่อยู่จอดดีๆนะครับหนึ่งสองสามมาแล้วนะรุดมือไหนทุเรียนเสียหายหรือเปล่าโอเคแก้ตัวเนี่ยเนี่ยจับอย่างเงี้ยเนี่ยป้าสอนแก้ตัวมาจับทางนี้กับป้าก็ได้ลูกเล็กลูกเล็กไม่ใหญ่จับง่ายนะทางนั้นอันนี้เป็นหมาแล้วโอเคกลางกลางเอางี้ลูกใจเลยหยับหยับหยับนี้ลูกแน่นๆนะกลางหนึ่งสองแคบสิฮะกันมาจับป่าจับซอยหนึ่งสองสามเก่งมากเดี๋ยวหัวต้องแบบใดนะอันนี้คือน้องทำอะไรลูกหาตัวเองสิโอ้โดนอีกลูกนั่งเหมือนถ้าอยากตัดโดนเท้าเหรอเอ้าโดนเท้าเหรอไม่เหม็นไม่เป็นไม่เป็นโดนโดนเอ้าไม่เหม็นเลยแฉะจริงจริงเหรอแฉะจริงจริงครับแฉะไหมลูกอ่ะแพ็คคู่ดูสิเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่ทุเรียนเชอร์รี่ทุเรียนต้นนั้นกระเบิดสองสามวางด้วยนะเสียวจังเลยตอนเสียวจังเลยปะครับโอ้โหฮะใหญ่กว่าลูกนะไอ้ลูกนี้มันเล็กกว่าลูกนั้นนะพี่เบลหนึ่งกองซ้ำหนึ่งกองซ้ำขนาดกล้องยังไม่ทันเลยฮะใหญ่ไหมครับใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่มากเลยโอ้ลูกนี้สวยมากเลยครับนี่นี่ดูภูกลมมากเลยลูกนี้ลูกนี้น่าจะประมาณ6กิโลกว่านะเกือบไม่ทันสบายมากย่างพร้อมย่างซองเห็นแต่หัวซ้ำพร้อมแล้วตัดเลยปูนี้เต็มมากขอเช็คก่อนเช็คก่อนไปทางนู้นไปทางนู้นมาไปทางนู้นแล้วแค่จะเอามันเหรอมาป้าจับให้ให้จับตัดตรงนี้นะครับตัดหันไปทางนู้นสิตัดไปทางนู้นสิลูกตัวนั้นเลยตัวนี้
ตัดแรงๆตัดแรงๆมันจะโดนมือป้าโอเคโอ้ยบ่ซ้ำเลยคือทิมล่ะเข้าสวนทุเรียนระวังเนี่ยดูไหนดูพี่ไปดูยุงกัดหางตาน้องเนี่ยไปดูซิยุงกัดเลยขนาดทายากันยุงแล้วยังไม่เอาเอาไม่อยู่อืมเนื้อตอมซ้ำลูกจะสวยสวยสวยซ้ำลูกแล้วนะครับโอ้โหมองทางหน้าจะโดดไปเลยไปหักไปหักบอลเอ้ยไม่อีกหมดแรงหวะดูก่อนเดี๋ยวให้ขับขับเป็นขับเป็นหรือยังเดี๋ยวเหนื่อยไหมไม่ถามป้าข้างหลังเดี๋ยวเหนื่อยไหมเยี่ยมมากเยี่ยมมากป้าทั้งสองคนน่ะเข็นหลานเยี่ยมมากโอ้ยเก่งที่เท่าไหร่แล้วนี่เก่งที่6แล้วฤดูกาลนี้เริ่มจะหมดแล้วนะครับเริ่มทยอยตัดลงทุกต้นไหนที่คอได้ก็เริ่มจะตัดลงละใกล้จะหมดฤดูทุเรียนภูเขาไฟกันละใครที่ยังไม่ได้ทานไม่ได้ชิมระวังจะพลาดปีนี้พลาดเจอกันอีกทีปีหน้าเลยหมดละรุ่นนี้หมดละครับตัดอีกทีพลาดพลาดหน้าลุงบ่าวมันแก่แล้วล่ะจะให้พ่อเด็กแก่ยังจะไม่ว่าเอาไว้ทยอยตัดเหนื่อยแล้วครับลูกให้ดูหน้าคนเหนื่อยว่าตัดไปกี่ลูกวันนี้ตัดไปกี่ลูกจำได้ไหมครับ1กิโล1ตันหรือเปล่า1ตันทุเรียนออนไลน์ไล่วรปัดพร้อมแล้วครับใครที่ยังไม่ได้สั่งหรือว่าอยากลองสั่งมาได้ในหน้าเพจได้เลยครับทุเรียนภูเขาไฟไล่วรปัดวันนี้ครบฉลองครบ1ตันออนไลน์สุดยอด